มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านถูกธนาคารดังบังคับทำบัตร ATM ราคาใบละ699บาทค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะได้ร้องเรียนต่อสื่อว่าหลังจากที่ได้รับเงินจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจำนวน 5,000 บาทซึ่งหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากเงินเยียวยา 5,000 บาทนี้ชาวบ้านก็ได้ไปต่อแถวติดต่อขอถอนเงินจากบัญชีส่วนตัวแต่ชาวบ้านกลับไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารชื่อดังนะคะในสาขาย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมกันนั้นชาวบ้านยังต้องทำบัตร ATM พร้อมประกันอุบัติเหตุโดยมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตร699บาทค่ะหากไม่ทำบัตร ATM จะไม่สามารถถอนเงินจากเคาน์เตอร์ปกติได้โดยทางด้านนางจิราวรรณอายุ51ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปกล่าวว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปถอนเงินจำนวน 10,000 บาทแต่เมื่อไปถึงธนาคารนั้นตนต้องรอคิวและได้เขียนใบถอนเงินแล้วก็ยื่นที่เคาน์เตอร์ฝากถอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับทำรายการถอนให้นะคะและแจ้งว่าหากจะทำการถอนเงินนั้นต้องทำบัตร ATM พร้อมประกันอุบัติเหตุในราคาใบละ699บาทก่อนค่ะซึ่งตนก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไปแล้วว่าไม่สะดวกในการทำบัตร ATM เนื่องด้วยตนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาไม่เคยใช้บัตร ATM เลยค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็บังคับให้ทำพร้อมกับพาตนเองไปยังตู้กดเงินที่ด้านหน้าธนาคารและสอนวิธีใช้แต่ก็ทำไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจึงกดถอนให้ในอีกเช่นเดียวกันนะคะนางใกล้อายุ58ปีที่ไปทำการถอนเงินจำนวน 15,000 บาทแต่ก็ถูกบังคับให้ทำบัตร ATM เช่นเดียวกันและยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าทางธนาคารไม่มีการบริหารจัดการให้เป็นทำให้ต้องรอนานถึง2วันในการทำรายการถอนเงินค่ะซึ่งในวันแรกที่รอคิวยาวถึง150คิวนะคะแต่พอจะถึงคิวธนาคารก็ปิดค่ะแล้ววันถัดมาก็มาและถูกเจ้าหน้าที่บังคับทำบัตร ATM อีกด้วยค่ะหลังจากที่ต้องการจะขอสัมภาษณ์กับผู้จัดการธนาคารถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่กลับถูกปฏิเสธเนื่องจากต้องได้รับคำตอบจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้นค่ะเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลและความเห็นใจว่าการที่ธนาคารต้องให้ประชาชนทำบัตร ATM นั้นเป็นเพราะว่าลูกค้าพากันมาถอนเงินเป็นจำนวนมากและทำให้ธนาคารเกิดความแออัดนะคะซึ่งมีผลเสี่ยงต่อเหตุการณ์ของโควิด-19 เป็นอย่างมากจึงอยากให้ประชาชนทำบัตร ATM ไว้เป็นของตัวเองและสามารถไปถอนเองได้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมาแออัดกันในธนาคารค่ะและเนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำบัตร ATM แบบธรรมดากันเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผลิตบัตรไม่ทันนะคะทางธนาคารจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านทำบัตร ATM แบบที่มีประกันภัยไปด้วยเลยซึ่งในบัตรนี้ก็อยู่ในราคา699บาทและประชาชนจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการใช้บัตร ATM ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ